ตื่นกันแล้วยังครับฉลาดมากตื่นแล้วนะโอเคขอบคุณมากดูดิไม่รู้จะคิดยังไงนะครับคงต้องเป็นเนื้อคู่กันจริงๆขนาดช่วงเวลาสุดท้ายของโครงการมายืนยืนตรงกันเลยยืนนั่งก็อันนี้ไม่ได้ตรงกันเป๊ะนะเพราะว่าซ้ายผมกับซ้ายน้องเล่นตรงกันวันนี้ใจเราตรงกันแล้วโอเคและแท้ลงหอยได้นิดหน่อยก็เอานะฮะคนอย่างผมน้องๆครับนิสิตทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้พวกเราไปต่อยอดเองเนาะอย่างที่พวกเราคงรู้จักพี่ไปบ้างแล้วแหละจากวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับกระบวนการคิดอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คืออาจารย์ที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาอยากให้พวกเรามีทักษะกระบวนการคิดที่ไปต่อยอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตแล้วมันต้องคิดก่อนที่จะทำพี่เองเป็นคนที่ใจร้อนครับส่วนตัวแล้วมักจะพลาดหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตไปหลายครั้งเพราะเป็นคนที่พูดก่อนคิดทำก่อนคิดไม่ค่อยได้คิดก่อนที่จะทำคือพูดง่ายๆเป็นคนไม่ค่อยมีสติในการดำรงชีวิตจึงได้กลายมาเป็นคนนี้แต่วันนี้ดีขึ้นครับเพราะว่าคนที่มันผิดพลาดบ่อยๆวันนึงมันก็ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้จากการผิดพลาดนั้นบ้างไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบทำอะไรถูกหมดทำอะไรสำเร็จทุกอย่างไม่ใช่มันอยู่ที่การยอมรับและก็สติครับสติสำคัญมากในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะพวกคุณเหลือเวลาปีเดียวชีวิตข้างหน้าไม่ได้เสื่อมหรูนะครับอย่าคิดว่าจบปั๊บทำงานแล้วยังจะขอเงินที่บ้านอยู่พี่เป็นคนหนึ่งที่ทุกวันนี้ไม่เคยขอตังค์ที่บ้านเลยแล้วก็ตั้งแต่เรียนจบไม่เคยส่งให้ที่บ้านเพราะด้วยประโยคที่บอกคุณแม่ว่าผมไม่ได้ขอแม่ก็บุญแล้วแม่ก็เลยบอกว่าฉันเห็นด้วยก็นะครับวางชีวิตไว้ให้ดีๆอ่ะพี่ขออนุญาตอันนี้พี่ได้เป็นกรรมการอันนี้พี่มองในฐานะที่ observe พวกเรามานะครับแล้วก็อยากบอกต่อเผื่อว่าต่อไปพวกเราได้เอาไปใช้นะครับแนะนำนิดหน่อยระหว่างเราบนคะแนนนะครับการแนะนำตัวเองน้องๆบางคนจะถึงสวัสดีครับมาจากไหนดิฉันนักศึกษาจากเมกาครับกูไม่รู้จักมึงนะไม่ใช่เพื่อนร่วมรุ่นเลยนะคือเราต้องพึงระลึกเสมอว่าเวลาเราไปอยู่ที่ชุมนุมชนครับหรือแม้แต่ต่อไปถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานเสร็จเข้าประวัติวิทยาชดครับฮะหรือถ้าคุณสวมบทบาทเป็นนักวางแผนการเงินสวัสดีครับผมอัตวิทยาชดครับมาจากบริษัทวอลล์เป็นกระชิดที่ประธานชนครับใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราต้องนึกเสมอว่า first impression เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นครับเวลาไปแนะนำตัวที่ไหนก็แล้วแต่สวัสดีครับผมอัติวิทย์ธีรชดครับช้าๆครับไม่ต้องรีบนะครับแนะนำชื่อนามสกุลมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะจดจำเราได้เป็นลำดับแรกถัดจากบุคลิกภาพและรอยยิ้มเข้าใจนะพอเก็ตไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นต่อไปไปไหนก็แล้วแต่เวลาคุณไปสัมภาษณ์หรือใครจะเรียนโทรต่อก็แล้วแต่คณะกรรมการที่มาสัมภาษณ์คุณเนี่ยมาถึงสวัสดีครับผมมาติวิทย์ชดครับโยกไม่ใช่ไม่ใช่นะนะทำไมพี่โยกเป็นคำสร้อยไงคลิปๆโยกนะก็เตรียมตัวแต่วันนี้จะได้ไม่สายเดี๋ยวทุกคนนิดนึงจดอะไรไว้อีกอย่างนึงครับพี่เข้าใจว่าเคสที่เราทำเงินไปตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้เนี่ยหลายครั้งเราจะได้ยินพี่ๆกรรมการหรืออาจารย์หรือใครก็แล้วแต่พูดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนมามันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเจอไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นชินมาก่อนใช่ครับและในชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนี้ครับมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้กูไม่รู้เรื่องกูเอาออกอันนี้อ่ะกูชำนาญเอามาไม่ใช่ชีวิตคุณทุกวันครับโดยเฉพาะพี่ไม่พูดเรื่องการเรียนแล้วนะเพราะคุณอีก1 ปีคุณจบพี่พูดถึงอนาคตพวกคุณตอนที่คุณออกไปเจอโลกภายนอกแหละต่อไปเราทำงานครับแน่ล่ะว่าคุณตำแหน่งนี้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่เป็นเทรนเนอร์คอยอบรมพนักงานใหม่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกวันที่ต้องเข้าห้องอบรมแบบอบรมพนักงานครับมันก็มีงานอื่นที่พี่ทำซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าผมทำไม่เป็นผมไม่รู้เรื่องถูกไหมครับมันเหมือนกับเคสวันนี้ที่พวกเราเจอกันเพราะฉะนั้นครับต่อไปเวลาเราเจออะไรก็แล้วแต่ยิ่งเฉพาะสิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยเจอมันก่อนครับตั้งสติแล้วหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่เวลาจะอำนวยแล้วน้องๆหลายคนที่พี่มีโอกาสได้คุยด้วยพี่บอกน้องๆว่าอะไรเอ่ยพี่บอกว่าสำคัญที่สุดอยู่ที่อะไรครับเหมือนกับที่กรรมการพูดเมื่อสักครู่ไหนใครคุยกับพี่บ้างไม่มีใครยอมรับว่าคุยกับพี่เลยหรอมีพวกแกรังเกียจฉันขนาดนั้นเลยหรอมีไหม
แม่ไปคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอุ้ยท่านผมขอโทษพี่บอกกับน้องๆหลายๆคนว่าสำคัญที่สุดมันอยู่ที่การนำเสนอถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมพี่จำไม่ได้ว่าน้องผู้หญิงคนไหนแล้วที่พี่บอกว่าเฮ้ยสุดท้ายครับข้อมูลมันไม่ได้สำคัญเท่ากับการนำเสนอหรือการพูดหลายครั้งครับมีคนที่พูดเก่งๆไม่ใช่ว่ามันพูดถูกบทนะครับบางอย่างมันก็ผิดครับแต่เราฟังแล้วเรารับได้ในสิ่งที่มันพูดถูกไหมลูกค้าจะมีสติทีว่าเราให้ข้อมูลผิดก็ตอนที่มันผิดพลาดแล้วช่างมันฮะนะถือว่าก่อนพูดขอให้กูไหลลื่นได้ดีก่อนนะเพราะฉะนั้นครับการแข่งวันนี้อย่างที่พี่เติร์ดไม่แน่ใจว่าพี่เติร์ดบอกหรือเปล่าเมื่อวานว่ารีเซลมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญถูกไหมครับเราอยากเห็นน้องๆเนี่ยเอาโจทย์ที่ได้ไปตีโจทย์ไปคิดว่าจริงๆแล้วคุณจอนมันต้องการอะไรแล้วสำคัญที่สุดคือการนำเสนอหน้าชั้นนำเสนอต่อหน้าทุกคนในที่นี้หลายคนทำได้ดีแล้วพี่ชอบอย่างหนึ่งพี่เป็นคนพูดเร็วติดพูดเร็วแล้วหลายคนนะพูดเร็วแต่พูดเร็วแล้วพูดเร็วแบบที่ชัดถ้อยชัดคำฟังดูเรื่องถูกไหมบางคนมาถึงพูดก็ไม่ชัดพูดเร็วอีกอันนั้นก็แย่นะครับเตรียมตัวให้เยอะครับ1ปีถัดจากนี้พี่เชื่อว่าทั้ง85ท่านเท่าที่พี่ได้รับรายชื่อนะจะเป็นนิสิตที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังคนกำลังพลที่หลายที่บริษัทหรือองค์กรไหนก็แล้วแต่ได้พวกคุณไปแล้วจะสามารถเจริญก้าวหน้าทางด้านธุรกิจไปได้อย่างโชติช่วงชัชวาลอาจารย์โอเคอีกอย่างนึงครับเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะครับพี่บอกไปแล้วแหละวันพฤหัสที่แล้วคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ครับว่าโอกาสจะเข้าหาเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทำตัวเองให้พร้อมมากที่สุดคุณจะพร้อมในด้านใดไม่มีใครจะมาบอกคุณได้นอกจากตัวคุณเองคุณต้องไปค้นหาตัวเองให้ได้ครับว่าคุณอยากจะพร้อมในด้านใดแล้วเขาบอกต่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จนอกจากที่จะพร้อมกับโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องรักษาความเก่งของคุณให้ได้สิ่งที่พี่กำลังจะบอกเราก็คือว่าสมมติพี่เป็นนักขายครับเมื่อวานพี่ไปขายขนมครกกับคุณแม่พี่ช่วยคุณแม่ขายขนมครกหมดได้ภายในเวลา30นาทีโอ้โคตรอัจฉริยะมีสกิลด้านการขายเป็นเลิศ10ปี5ปีต่อมาพี่สามารถพัฒนาตัวเองให้มาขายรถโรลส์รอยซ์ได้อยู่บนพารากอนพี่ถือว่าพี่สามารถพัฒนาฝีมือด้านการขายของพี่ได้ถูกมั้ยครับแล้ววันนึงพี่เก่งขายแล้วครับถ้าเมื่อวานพี่ขายรถสลอยวันนี้พี่จะมาเปลี่ยนขายซาบีน่าพี่ก็ยังต้องขายได้อยู่เข้าใจในสิ่งที่พี่กำลังจะสื่อมั้ยถึงแม้ว่าตัวอย่างของพี่ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อะซาบีน่าคืออะไรคะอยากดูมั้ยเดี๋ยวขอนิดนึงอาจารย์รู้สึกว่าพี่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์ปอจะแอบชอบผมหรือเปล่าว่าแอบแซวผมอยู่บ่อยๆถ้าอาจารย์ปอสนใจผมติดต่อผ่านธิดาเนี่ยธิดาเป็นคุณแม่ผมนี่แหละครับคือคนเราอาจารย์อัดเขาบอกว่าคนหนึ่งคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก่งอย่างแต่ถ้าเกิดเราเอาสิ่งที่เราเก่งเนี่ยแล้วเราคงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของวันไว้อะครับวันหน้าเราจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ในบริบทของมันเราจะไม่มีทางหยุดอย่างเดียวที่ไอ้นี่เก่งอะไรคะเก่งแท้โลง สาบานได้ว่าฉันเก่งมากด้านนี้อย่างที่ไอ้ก็เก่งพูดครับอาจารย์เก่งพูดครับที่อยากทราบว่าอาจารย์นักเก่งอะไรคะอาจารย์นั้นผมว่าก็สไตล์คล้ายที่นี่หมายถึงว่าการพูดการจาไงเพราะมันก่อนเข้าเล่นกับทิกเกอร์อ่ะโอ้อาจารย์เขาพูดแบบเออขยับเห็นอาจารย์นัดอีกรอบค่ะเอาสบายแล้วอันนี้ไหวนะคะเดินทางกันมาค่ะเป็นคอมเมนต์แล้วกันนะครับก็คือพอดีผมเมื่อกี้เพื่อนๆผมก็มาเป็นกรรมการด้วยนะครับเป็นพี่เรียนรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนอาจารย์แป้งด้วยแล้วก็คุยกันบอกว่าพวกคุณนี่โอกาสดีนะครับเพราะว่าพวกคุณได้เรียนรู้การบริหารการเงินก่อนที่ผมจบเพราะผมเองผมก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้เราต้องไปเรียนรู้จากประสบการณ์นะก็คิดว่าสิ่งที่เราพวกคุณได้เรียนรู้วันนี้นะฮะก็จำเอาไว้เผื่อเวลาคุณไม่ต้องบอกเราก็ได้
พราะว่าเราคุณจบไปมันก็จะมีปัญหามากมายเพราะว่าคุณจำอะไรของชีวิตที่มีความสุขที่สุดของคุณคือชีวิตตอนนี้แหละคือคุณเรียน1-4ปีเนี่ยพ่อแม่ให้เงินคุณก็มาเรียนคุณก็ใช้เงินธรรมดานะแล้วก็ไม่ต้องปัญหาเรื่องเงินพอคุณเรียนจบปุ๊บพ่อแม่ก็จะไม่ให้เงินคุณแล้วยกเว้นบ้านคุณรวยอันนั้นก็เรื่องของคุณแต่ถ้าเกิดสมมติส่วนใหญ่ก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนอะไรเงี้ยก็คุณก็ต้องลำบากนะนะบางทีก็จะมีเพื่อนมาขอยืมเงินบ้างอะไรบ้างติดหนี้บัตรเครดิตนะชีวิตการทดอะไรเงี้ยนะเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นกับพวกคุณก็คือวางแผนดีๆเอาสิ่งที่คุณเรียนรู้ไปนะครับแล้วอย่างที่พี่ก็บอกด้วยนะครับโอกาสมาถึงเนี้ยก็ควรจะคว้าไปด้วยนะครับโดยเฉพาะนิสิตหญิงนะฮะผู้ชายรวยมาจีบปุ๊บจับเลยแล้วก็ต้องมาวางแผนอิสระภาพทำงานเงินอย่างนี้นะครับรวยทันทีแบบว่าเอาแบบนี้แกจอนี่ก็คือเป็นมินิมัมหรือไฟแนนซ์ทั้งนั้นนะก็ในเวรของคุณนะก็คืออันนี้คอมเมนต์เฉยๆก็คือมีโอกาสก็พยายามก็ไขว้าไว้นะครับขอบคุณอาจารย์นะไม่ผิดหวังเนาะโอเคค่ะจะแก้รู้สึกเงียบเลยนะคะตอนแรกอาจารย์นัทเริ่มต้นขึ้นมาว่าวันนี้ทำไมดูซีเรียสอย่างนี้น้องๆซีเรียสมาแล้วขนาดพรสิทธิ์นะวันนี้พอสิทธิ์ครับเมื่อกี้ทางอาจารย์ทั้งทีมงานทั้งนอกเนี่ยพยายามที่จะเข้าระบบให้ได้จะเข้าเอโคให้ได้เรากลัวพี่ไอซ์เอาตัวไม่รอดจะมาดูกันอีกรอบนึงนะคะก็เออโชคดีเกินไปยังไงก็ไม่รู้อาจารย์ทุกคนลืมพาสเวิร์ดเข้าระบบเอโคทั้งหมดเลยก็เลยไม่สามารถวิดีโอของคุณวันนั้นมีเหรอครับมีเก็บไว้เหรอไอสิ่งไม่ดีของเพื่อนๆนี่มีทุกอย่างนะครับตอนนี้อีกสักครู่นะครับอาจารย์คณะกรรมการลงมานะฮะตบตีกันไม่เสร็จค่ะทุกคนจะไปเปลี่ยนคำให้การค่ะผมมันจากฟังข้อพลาดทีนี้จะเปลี่ยนคำให้การหมดเลยนะคะก็เลยต้องตบตีกันนานนิดนึงก็เลยต้องเรื่องที่ไอต่อค่ะจะแท้งลงใครต่อดีคะก็ไม่มีแล้วครับผมก็เล่นกับเม่นจนกว่าเม่นจะใจอ่อนนิดเห็นไหมเม่นพี่จะบอกเม่นว่าหลังจากวันนั้นพี่บอกว่าพี่มีแฟนแล้วใช่ไหมครับแล้วในแบบสอบถามครับอยากทราบเหลือเกินว่าใครมีช่องเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเขียนว่าอะไรไหมเขียนว่าอะไรไหมเสียดายพิธีกรมีเมียซะแล้ว แล้วก็ขอขอบพระคุณคอมเมนต์มากๆวันศุกร์ที่ผ่านมาครับแฟนผมบอกเลิกผมไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ชิวๆครับเราหน้าตาดีได้ไหมแล้วเดี๋ยวลืมไขว้คว้าเวลาตอนนี้ใครเดินผ่านเข้ามาอย่าลืมคว้าไว้นะครับเดี๋ยวไม่จะได้เดี๋ยวอากาศผมอยากทำเหมือนที่อาจารย์นัทแนะนำมากครับว่าถ้าเกิดมีใครรวยๆผ่านเข้ามาแล้วความมันไวแต่บางทีมันก็ตอบกลับมาว่ามึงพึงระลึกถึงหน้าตาผมไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าหน้าก็ดูแรงเกินนะเออขอโทษนะคะที่ถ่ายอยู่หรือเปล่าไม่ถ่ายแล้วอาจารย์ร่วมครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่จะช่วยตัดตอนนี้ออกทั้งหมดนะมันไม่ควรถูกเผยแพร่ไปที่ไหนเลยแล้วแต่ถ้าผมไปเห็นอยู่ใน YouTube นะครับก็ขอบคุณแม่อาจารย์ครับพูดถึงของรางวัลกันนิดหน่อยดีกว่าครับอาจารย์ของรางวัลในซองน้ำตาลน้องๆอยากทราบเหลือเกินครับว่าเป็นอะไรมูลค่าหลายล้านค่ะหลายล้านหมายถึงว่าซื้อมาจากหลายร้านใช่ที่แล้วค่ะถูกต้องค่ะซื้อมาจากหลายร้านนะคะยังไงของมีมูลค่าเยอะกับของมีมูลค่าน้อยครับแต่จงภูมิใจนะครับที่ได้รางวัลไปเพราะพี่เองก็อยากได้รางวัลในซองนั้นเหมือนกันจริงดิใช่ครับพี่หน้าเราบอกว่าตอนที่มาห่อซองเมื่อเช้าเนี่ยค่ะคุณพี่จะเอามาเก็บใส่ซองเมื่อเช้านี่เองนะคะมาผูกนู่นผูกนี่อะไรอาจารย์ปอขอแจมด้วยนะคะไม่ยอมน้อยได้อาจารย์ทำไมบอกไม่ได้ครับผมก็เริ่มหมดมุกแล้วฮะเล่นกับน้องเยอะแล้วเล่นไม่ได้ยังไปก็เลยไม่แต่รางวัลที่สำคัญไอ้ตรงซองนี่ไม่สำคัญครับสำคัญคือรางวัลที่หนึ่งชื่อคุณจะติดอยู่ที่ภาคไปจนกาลในร้านที่ภาคไหมครับจะมีเป็นเหมือนเป็นป้ายแล้วก็เป็นทองด้วยทองคำโอ้โหใจทองคำเลยทุกขุนมากถ้าเป็นทองคำมันจะอยู่ไม่นานก็เลยผมเลิกขึ้นมาแกะมานะครับคือจะเป็นเราจะหลักชื่อทีมที่หนึ่งนะครับติดตรงหลังนะครับตรงหน้าภาคครับต้องนะคะดังนั้นจงคุณเราด้วยว่าถ้าใครที่อยากได้ที่หนึ่งแล้วที่เป็นสารภาพกับกรรมการครับว่าถูกทำไม่เสร็จค่ะแต่กรรมการจะเปลี่ยนใจให้นะคะแล้วบางทีเนี่ยนะคะเออรางวัลปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วอีกนิดนึงก็คือปีแล้วสิเออดีกว่ากันเยอะเลยปีแล้วให้ไหนไปจำไม่ได้เลยอ่ะ
ใช่เหมือนกันครับไม่ได้จริงกันปีนี้รางวัลที่3ได้ที่1ที่2ที่3มันจะมีรางวัลพิเศษอีกนึงคืออะไรนะคะได้เข้าไปเป็นผู้แข่งขันฟรีจำได้มั้ยจริงครับจริงสิเทคซาบ้านอ่ะเข้ามาอ๋อใช่ๆใช่ไหนคือเราต้องไปถ้าใครที่หนึ่งปุ๊บก็ต้องส่งแทนไปแข่งที่เทสซาที่เท็กซัสแต่ไม่อยากชนะแล้วหมายความว่าอบรมยังไม่เสร็จต้องอบรมต่อใช่เราก็จะแบบมีอบรมเข้มๆให้คุณอีกรอบเลยขนาดก็ปาดเหนื่อยรอบนึงใช่โดยเฉพาะเจ็ดปอจะปาดเหนื่อยแล้ววันนี้เห็นเด็กๆพี่เซ็ตแล้วหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยเลยนะคะใช่ครับที่ปาดเหนื่อยมานั้นเนี่ยนะคะใช่ปาดเหนื่อยไปก็ต้องหลบไปเนี่ยใช่คือที่พุ่งตรงว่าอาจารย์ทุกท่านเสียสละเวลามานะครับจริงๆไม่ใช่หน้าที่ที่เราต้องทำนะครับหน้าภาคภูมิมาก็เราต้องทำแต่เราทำด้วยความเต็มใจนะครับจริงแล้วถือว่าหน้าภาคสั่งแล้วใช่ไหมครับอาจารย์บอกครับแสดงว่าเป็นเหมือนกันสิครับอันนี้ก็ไม่ใช่อยากจะทำแต่พอดีหัวหน้าทำก็เลยต้องทำตามหัวหน้าได้ครับอย่าเอาคนก็พูดโดยที่ไม่ถามก่อนโอเคได้ครับถ้าเป็นที่สำหรับเด็กของภาคเรานี่ใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ปริญญาโทที่วอลเลนทาร์ลี่นะคะคือมาสายอัพมาอาจารย์ไปถามทุกคนนะคะอยากจะมาช่วยมั่งช่วยน้องช่วยอาจารย์นะคะที่แบบพี่ปริญญาโทเหล่านี้ท่านก็พี่เขาก็สายอัพมาแล้วบอกมาช่วยนะคะให้น้องๆปรบมือให้กับพี่ปริญญาโทด้วยค่ะพี่ปริญญาโทมาทั้ง3สาขานะคะทั้งตักสูตรวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยตักสูตรสาขาวิชาสถิติสาขาพิการไทยแล้วก็สาขาการเมืองสองแห่งนะคะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีหน้าผมก็คงมาในฐานะพี่บอร์โทปีหน้ามีฝากเรียบร้อยเหลือท่านเหลือมากมีเหลือแต่คณบดีไม่ต้องแล้วครับบอกว่าท่านจะต้องมีกาจางนะใช่อาจารย์ขอตัวเป็นเต็มเลยบอกว่าแต่ว่าคุณเป็นประกันภัยไม่ได้ของเราครับไม่รู้ใจไม่รู้ใจอาจารย์ฟองไม่ได้สอนใช่ไหมครับไม่ได้สอนว่าเสียดายจังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอหลังเรียนได้ผมว่าแม่ถามคนใหม่กับพี่คิดแล้วกับคนแรกขอโทษนี้ขอโทษด้วยนะพี่ให้เราได้แค่พี่น้องจริงกลับมาเรื่องเด็กนะครับอาจารย์ปองเลยดูระหว่างเราไประหว่างเราอย่างนี้นะครับพี่อยากกลับเปลี่ยนว่าเรามาถูกทางไหมครับปีที่แล้วเราหลงทางไปค่อนข้างเยอะก็งงๆอยู่ใช่ไหมปีนี้เราน่าจะมาถูกทางนะเคสก็ถูกนะเราสอนกันเองลงทุนกันเองก็ดูเหมือนจะถูกนะเป็นบ้านที่เราทำตัวไว้กี่ปีนะครับประมาณ9หนค่ะ9ปีเราจะชื่นไปถึง9ปีเต็มใช่แล้วก็เราก็ถามว่าได้เรื่องพ้นถึงขนาด9ปีเต็มหรือเปล่านะฮะแต่รู้สึกว่าสงสัยคงจะถึงนะนะใช่พอเห็นปีนี้ก็รู้สึกว่ามาถูกทางแล้วครับคิดว่าคงทำต่อไปถึง90ปีนะครับแต่จริงๆต้องจำไว้ว่าการแข่งขันเนี่ยพวกเราไม่ได้ต้องการหาคนชนะคนแพ้นะครับจริงๆแล้วเป็นการให้โอกาสนะครับสำหรับผมมองทุกคนเนี่ยเกิดมาเท่ากันต่างที่โอกาสนะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์ให้โอกาสคุณนะครับให้โอกาสคุณมาได้เป็นมีเวทีที่แสดงความสามารถเต็มที่นะครับมีโอกาสที่จะได้ดูคนอื่นเห็นสิ่งที่ดีและไม่ดีนะครับในตรงนี้ครับผมที่กล้องจะกล่าวนะครับโอเคครับเดี๋ยวในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์วรภาประกอบผลนะครับหัวหน้าภาควิชาสติมอบของเล่นให้กับคณะกรรมการนะครับท่านแรกคุณก้องเกียรติพันวดีครับท่านที่สองนะครับเรียนเชิญต่อเลยนะครับคุณศักดิ์ชัยพินโยวิทยาวงศ์ครับท่านที่3นะครับคุณวรุษชูติกุลครับผมท่านที่4นะครับคุณเบญจรัตน์สมบัตินัทอภิชิตครับและท่านที่5นะครับคุณสุวิมลสิริทรัพย์ไพบูลย์ครับเรียนเชิญครับแล
และในการนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านรองศาสตราจารย์วรภาประกอบผลนะครับมอบของที่ระลึกนะครับให้กับตัวแทนจากบริษัทเอไลฟ์นะครับขอเรียนเชิญคุณแคทริยานภาการนะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรบริษัทแอดวานซ์ไลฟ์ประกันชีวิตจำกัดมหาชนเป็นผู้รับมอบครับเรียนเชิญครับกับพวกคุณทุกท่านนะครับและเรียนเชิญรองศาสตราจารย์วรภาประกอบผลกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆครับเรียนเชิญครับให้เล็กนิดเดียวเหรอคะเล็กใหญ่ก็ได้ครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับเล่นค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็รู้สึกดีใจมากไม่ใช่ดีใจที่เสร็จทีนะคะ ดีใจมากที่ลูกๆจอนทั้งกลุ่มของครูเนี่ยก็คงจะได้อะไรได้ไหมคะนะคะก็คงจะได้อะไรไปเป็นข้อคิดอะไรไว้มากมายที่จะเอาไปปรับใช้นะคะให้สมกับที่พวกเราหลายฝ่ายเกินทุ่มเทกันมานะคะที่เราใช้เวลามาไม่ได้ใช้เวลาแค่ทีเดียวนะคะเรามีการประชุมมีการเตรียมงานศึกษางานกันมานานทีเดียวกว่าจะมีกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วที่ครูดีใจมากก็คือนอกจากพวกคุณได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการคิดcritical thinking เนี่ยนะคะได้มีโอกาสนำเสนอวิธีการค้นหาอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่ครูชื่นใจมากก็คือเรื่องของการทำงานเป็นทีมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งเดียวครูเห็นว่าในทีมเล็กๆของคุณ4คนเนี่ยคุณก็คงจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างดีนะคะว่าใครทำหน้าที่อะไรตรงไหนเพราะเวลาเนี่ยมันกระชั้นชิดถ้าคุณวางแผนไม่ดีไม่สามารถจะทำงานร่วมกันได้ในงานคุณก็คงจะออกมาไม่สมบูรณ์การไม่ออกมามีคุณภาพเป็นที่ประทับใจเช่นนี้แล้วก็ที่ประทับใจมากก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เช่นที่เราจะเห็นเนี่ยพอกลุ่มนึงขึ้นมาเนี่ยก็จะเลือกเอาคนที่เก๋ที่สุดสวยที่สุดผู้คนเก่งที่สุดเนี่ยเพื่อจะให้ทีมเราได้คะแนนดีๆเนี่ยเอามาคนเดียวใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะคุณเนี่ยไปด้วยกันทั้งหมดคุณให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้แสดงฝีมือมีโอกาสได้พัฒนาได้มีโอกาสที่จะนำเสนออันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดเอาไว้ว่าการทำงานเป็นทีมการที่พวกคุณเนี่ยได้ช่วยเหลือกันนะคะได้พัฒนาได้ไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วก็สิ่งที่พวกคุณได้ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้คุณนำส่งต่อไปให้น้องๆด้วยนะคะคุณจะอยู่เวลาอีกปีนึงนะคะมีอะไรที่คุณจะฝากข้อคิดมีอะไรที่คุณจะแนะนำน้องๆเนี่ยก็คงจะให้ต่อๆกันไปด้วยนะคะนี่สิ่งที่ครูอยากจะฝากเอาไว้แล้วก็แน่นอนนะคะว่างานตอนนี้นอกจากพวกคุณที่ทำให้งานของเราสำเร็จลุล่วงแล้วก็ยังมีพี่ๆค่ะพี่ๆของคุณจวันซึ่งก็คือนิสิตปริญญาโททั้งหลายแหล่ของเราในโชว์ตัวหน่อยสิคะมีใครบ้างตลกไปหรือยังโชว์ตัวหน่อยพี่ปริญญาโทอย่างที่ครูบอกว่าหลักสูตรปริญญาโทของเราเนี่ยพวกหนูรู้หรือเปล่าว่านอกจากมีปริญญาตรีเรามีหลักสูตรปริญญาโทเราแบ่งมาเป็น3สาขาวิชาด้วยกันใช่ไหมมีสาขาสถิติแน่นอนสาขาประกันภัยแล้วก็สาขา BSD นะคะพี่ๆพวกนี้ก็เป็นพวกที่มีจิตอาสานะคะเรารับสมัครนะคะว่าพี่ๆคนไหนที่จะมาช่วยน้องในการดูแลการแข่งขันทีมพี่ๆทุกคนก็มาด้วยใจจริงนะคะก็อยากจะขอเสียงปรบมือเป็นการขอบคุณพี่ทุกคนนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ท่านกรรมการหลังเมื่อกี้นี้ก็เป็นผู้ที่ให้ข้อคิดนะคะให้มุมมองต่างๆในหลายด้านในการทำงานคุณคงจะเห็นว่าเราก็นึกว่าทีมเราเจ๋งที่สุดดีที่สุดมีข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะท่านกรรมการก็มาให้ข้อแนะนำมาดูช่องโหว่อะไรต่างๆแล้วก็แน่นอนจากการที่เรามาฟังเพื่อนนะคะในทีมที่ชนะไปหรือมีมาพรีเซนต์ในวันนี้ก็คงจะได้ข้อคิดว่าเราไปพลาดตรงไหนเราลืมจุดไหนหรือจุดที่เราไม่ระวังในที่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะก็คงขอขอบคุณพวกเราเองก่อนนะคะก็คือทีมครูของพวกคุณทั้งหลายนะคะก็คืออาจารย์ของเรานะคะนำทีมโดยท่านอาจารย์หัดนะคะอาจารย์เจ้าพ่อเคสไปไหนแล้วอาจารย์ดร.ภูรัตน์นะคะอาจารย์ดร.อนุภาพของเราท่านอาจารย์ดร.นัทอาจารย์ดร.ก๊อฟอาจารย์ดร.วิศราอาจารย์ชลวันโลกเรานะคะอาจารย์อนันต์ปัญญาใช่ไหมคะแล
ะคะพี่ๆทีมนี้ก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวนะคะพี่อาจารย์เนี่ยก็มีจิตอาสาจริงๆนะคะภาระที่ท่านมีมากมายนอกจากการสอนการเรียนทำวิจัยทำผลงานต่างๆวิชาการแล้วอันนี้เป็นกิจกรรมที่ท่านจะรับเวลาของท่านมาช่วยพวกนิสิตจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกคุณทุกคนนะคะก็อย่างที่มองว่าผมจะต้องมองเห็นความสุขสารของอาจารย์แล้วก็เก็บความประลึกนี้เอาไว้นะคะแล้วก็แน่นอนกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องอาศัยแรงสนับสนุนนะคะจากสปอนเซอร์หลักของเราผู้สนับสนุนหลักในทางการเราก็เป็นปีที่2แล้วนะคะที่บริษัท A-Life นะคะก็ได้ให้ความรู้ครอบกับนิสิตของภาควิชาเศรษฐีนะคะท่านนอกจากสนับสนุนเป็นตัวเงินแล้วท่านก็ยังให้หลายสิ่งนะคะให้อะไรให้เคสเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วก็มาที่เติร์นประสบการณ์แหละก็เป็นชิ้นงานของบริษัท A-Life นะคะทำให้เราได้สนุกสนานได้การคิดของผลิตความคิดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีพี่ไอพี่เจดีใช่ค่ะพี่มายอยู่กับน้องๆตลอดการอบรมนะคะแล้วก็มีพี่อยู่ข้างหลังตอนแรกเป็นคนนิสิตเรียนมากเลยนะคะลุงไทยอ่ะใช่ไทยนิสิตจุฬานะคะแล้วก็ยังมีพี่ๆที่มาช่วยอีกหลายท่านที่มาช่วยเป็นกรรมการเพื่อมาช่วยของนี้แต่งต่างยิ่งที่เราเป็นพี่ลุงก็โอ้ลุงดร.ด้วงดร.อัครินทร์แล้วก็ดร.ผงศิลป์นะคะอาจารย์ที่มาช่วยกับเราตลอดนะคะแล้วก็พี่ๆทีมในไลฟ์อีกหลายท่านที่มาช่วยเป็นกรรมการมาช่วยดูแลหรือต่างก็ต้องขอขอบพระคุณทางเอไลฟ์นะคะแล้วก็อย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วเราก็หวังว่าคงจะได้รับความเคารพด้วยดีเช่นนี้ตลอดไปรวมทั้งเรื่องของกิจกรรมนะคะหรือการฝึกงานการไปเอาวิสิทธิ์ในเรื่องทางศึกษาในพวกนั้นนะคะที่เราก็คงจะต้องวนกันต่อไปนะคะก็อันนี้ก็ผมเป็นผู้ร่วมไปด้วยทีมนะคะก็ตามที่ผู้มีการสนับสนุนจากหลายฝ่ายด้วยกันนะคะก็ขอให้พวกคุณก็จงโชคดีในการศึกษาที่เปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะวันหยุดไปหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้เปิดเทอมนะคะก็เรียนเป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณนะครับสำหรับอาจารย์ประภาประกอบเป็นข้าวสวยและข้าวชาติสีนะครับที่ได้ให้เกียรติในการกล่าวขอบพระคุณแล้วก็ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับเราลืมขอบคุณพี่โป๊ของเราค่ะโอ้ใช่ทางนี้ค่ะเนี่ยรู้ใจไม่ได้ค่ะพี่โป๊นะคะรู้สึกเป็นแรงสนับสนุนในทุกด้านพวกคุณได้กินดีพี่มันวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ประสานงานอะไรต่างๆด้วยดีตลอดนะขอบคุณโป๊ค่ะขอบคุณพี่ปุ้มนะครับทางไลน์เองก็ต้องขอบคุณพี่ปุ้มกันนะครับที่เป็นผู้ที่คอยประสานงานแล้วก็คอยความสะดวกสบายในการดำเนินการในครั้งนี้นะครับขอบคุณพี่ปุ้มมาในโอกาสนี้ด้วยครับอาจารย์ปอครับตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในรายการงานวิวาห์เลยไม่ใช่อาจารย์ไม่ต้องโกรธผมได้แล้วอาจารย์เล่นมุกรับมุกกับผมบ้างนะครับโอเคผมไม่ได้คิดจริงหรอกนะครับต่อไปต่อไปเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับอาจารย์ผมแอบแวบๆว่าผลผู้ชนะเลิศอยู่ในมือของอาจารย์ก่อนไปแล้วถูกมอบหมายหน้าที่ซึ่งแบบหนักใจมากเลยที่บอกว่าอยากให้ทุกคนชนะทุกคนนะครับตรงนี้ได้ก่อนครับในเรื่องของผมนะครับมีรายชื่อเพื่อที่รางวัลที่1รองรางที่1แล้วก็รองรางที่2นะครับเหมือนนางงามเลยนะนะครับจะได้ที่มีมงกุฎกับสายสะพายนะครับผมจะเรียนเชิญ3ทีมที่ได้รางวัลขึ้นมาข้างหน้าก่อนนะครับสามชื่อของทีมนี้จะไม่ได้เรียงลำดับนะครับจะต้องมาแล้วกันใช่ครับเป็นการเรียกมายืนด้านหน้าก่อนนะครับยังไม่ได้ประกาศตำแหน่งแต่ความรู้นิดนึงนะครับทีมที่เมื่อกี้ให้เสียงท่านช่วยด้วยนะครับตายเสร็จครับเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญทีมอาร์ตสตี้นะครับขึ้นมาทีมถัดมานะครับคือทีมน้ำเต้าหู้นะครับขึ้นมาโอเคครับและทีมแมนคุยกันนะครับทีมตรงกลางนะครับตรงกลางเลยครับครับ
ื่นเต้นไหมครับเต้นไหมมีใครกุ้มใจไหมว่าถ้าชนะเราต้องไปเท็กซัสเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มโดยการบอกรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2สองสกอร์ครับที่สามลำดับครับประธานโทษครับถูกจังเราเป็นชาติข้างหลังเราต้องเชื่อฟังอยู่คนเดียวขอบคุณนะน้องทีมร้องชนะเลิศระดับที่2นะครับคือทีมไม่ได้เอาใหม่เพราะมันนำกว่านี้นิดนึงเอาหนึ่งสองสามทำเลยทำทำทำนะครับทีมแมนแมนคุยกันนะครับนี่ครับเชิญคุณครูจิตคุณนะครับเจ้าของเคสในการห้องกลางวันนี้กับรองชาเลนจ์อันดับ2ครับเรียนเชิญครับสำหรับทีมนี้นะครับถ้าสมมติว่าทีมเราในระดับที่1ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ใช่นะครับลืมไปรายการนะครับคราวนี้นะครับเนื่องจากเรามี2ทีมนะครับผมจะประกาศทีมที่ได้รางวัลที่1นะครับอย่างที่บอกนะครับรางวัลที่1เนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยก็จะมีชื่อนะครับติดอยู่หน้าผ้านะครับถ้าคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนก่อนเพราะถ้าคนนี้มันเปลี่ยนไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปแข่งที่เป็นเทสต์เอ็กซามนะครับคือทีมฮัลโหลนะครับน้ำเต้าหู้ครับน้ำเต้าหู้นะครับเป็นทีมชนะเลิศนะครับในขณะนี้ก็เป็นส่วนรองผ่านรายการประกอบผลนะครับรองรับข้อรางวัลชนะเลิศให้กับทีมน้ำเต้าหู้ครับและสำหรับทีมที่ไม่ได้ประกาศชื่อนะครับคุณก็จะได้รับรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับตามที่อาจารย์ปอได้แจ้งเมื่อสักครู่นะครับถ้าทีมชนะเลิศไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้รองอันดับหนึ่งก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจแทนนะครับใช่ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกรรมการประจำดิวิชั่นขอถ่ายภาพหน้าตาพิเศษพี่ที่เราก็ได้อ๋อนี่พี่ดาวจะบอกว่าอยู่ดิวิชั่นไหนดิวิชั่นนั้นก็ชนะเลิศพี่ดาวสวยกันนะครับงั้นทีมอันดับที่2เอาลองชนะเลิศสักหนึ่งนะครับอันเอ็กซ์เพรสซีฟนะครับผมมือเชิญนะครับคุณตัดใจวิทยาวิทยาอีกวงนะครับให้เขียนมอบรางวัลนี้กับทีมรองชนะเลิศอันดับ1ครับ Unexpectedly นะครับความยินดีกับผู้ชนะเลิศทั้ง3อันดับนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้มอบรางวัลทุกท่านด้วยนะครับอาจารย์ปอมีอะไรจะกล่าวแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลไหมครับเป็นต้องตกแต่งนะครับสักนิดสักหน่อยครับอาจารย์ปอเชิญครับก็ภูมิใจครับภูมิใจทุกคนทำหน้าที่ได้เต็มทำหน้าที่แสดงความสามารถได้เต็มที่นะครับทำไมอะทำไมไม่ได้ขายไม่ได้ขายดูน้องครับน้องเป็นผู้หญิงน้องปลอดภัยมากครับตัดที่เรื่องน้ำแต่หัวหน้าภาคบอกว่าทำไมไม่มีผู้ชายเลยที่เข้ารอบแต่ผู้หญิงทั้งเลยนะครับผู้ชายแต่ยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้เนาะนะครับผู้ชายไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวแกบอกเองก็ภูมิใจครับภูมิใจที่ทุกคนมาได้เต็มที่นะต้องบอกตัวว่าเห็นทุกคนแสดงแผนแล้วเป็นบ้านที่ท่าหลังบ้างงานจริงแต่ต้องมีเงินแสนห้าก่อนนะไม่ปัญหาคือมันหลังใหญ่ขึ้นไปอยู่เยอะอ๋อที่มีคนอยู่ด้วยใช่ไหมอยู่นะอยู่นะสองคนใหญ่เกินไปครับอาจารย์เอาอีกแล้วเข้าเรื่องก่อนเอาหน้าวันนี้ผมได้สักคนแหละไม่ได้มาจานก่อนนี่แหละเป็นเพื่อนกันคนเดียวครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงลำดับถัดไปลำดับสุดท้ายในวันนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับคณะกรรมการผู้บริหารคณาจารย์ทั้งของภาคสถิติและก็ทางเอไลฟ์นะครับรวมถึงนิสิตที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็พี่ปอโทนะครับถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
โดยขออนุญาตอย่างนี้นะครับคณาจารย์แล้วก็ผู้บริหารที่นี่จากเอไลฟ์ทุกท่านนะครับยืนอยู่กับที่นะครับแต่ว่านิสิตกับพี่ๆบอโทขอเป็นแต่ละดิวิชันเริ่มจากดิวิชัน A นะครับเรียนเชิญครับตากล้องพร้อมครับเรียนเชิญครับพี่ๆเอไลฟ์คณาจารย์ครับทุกท่านคณะกรรมการนะครับจัดแถวได้เลยนะครับ